2 3 4 5ไปออกมาได้แล้วก็ดูนะครับอันนี้มีไส้หมูไส้ชูครีมไส้ลาวาแล้วก็ไส้หวานด้วยเนี่ยดูตามใจชอบนะครับผมใส่เลยครับเอาชูครีม2อันจัดไปมีเรคคอมมานด์นะครับไส้ลาวาก็อร่อยไม่แพ้กันนะครับโอเคชูครีม2อัน20บาทครับผมขอบคุณครับโอเค20บาทครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันเท่าไหร่ครับเนี่ยอันละ10บาทครับผมตอนนี้เหลือไส้หมูชูครีมลาวาแล้วก็ไส้หวานครับผมปกติมีกี่ไส้ครับเนี่ยปกติมี4ไส้ครับขาย4ตอนนี้เหลือกี่ไส้ตอนนี้เหลือ4ไส้เหมือนเดิมครับเหลือ4ไส้เหมือนเดิมใช่ไม่หมดแล้วจะไส้ไม่หมดครับไม่หมดเอาไส้หมูดีกว่าโอเคไส้หมูรับกี่ลูกดีครับ3ลูกนะ3ลูกครับผมโอเค3ลูก1ลูก2ลูก3ลูกรับไปเลยครับคุณลุงขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับซาลาเปาไส้อะไรดีครับมีไส้หมูไส้ชูครีมไส้ลาวาแล้วก็ไส้หวานครับผมนี่นะครับแล้วก็ไส้หวานครับผมอันนี้มันซาลาเปาหรือว่าหมี่อะไรนี่มันเหม็นกลิ่นซาลาเปาหรือเหม็นกลิ่นอะไรก็คือกลิ่นซาลาเปานะครับปกติซาลาเปาไม่มีกลิ่นเหม็นอะไรขนาดนั้นนะครับเหมือนเงือกเงือกไงไม่รู้อ่ะเสียป่ะไปกันดีกว่าเอ้าคุณลูกค้าเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่เออจริงๆคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าเออซาลาเปาไส้หมูเท่าไหร่หรอคะ10บาท1 2 3ไปออกไปได้แล้วลูกค้าหายหมดแล้วตัวก็เหม็นไปยังให้เก็บอีกออกไปแล้วตัวเหม็นขนาดนี้ลูกค้าหายหมดแล้วว่าเธอเนี่ยออกไปออกไปเดี๋ยวนี้เลยเราออกไปยังมันหายไปบาทนึงอ่ะคุณลูกค้าคะนี่เหรียญบาทของคุณลูกค้าหรือเปล่าคะรับอะไรดีคะคุณลูกค้าซาลาเปาไส้หมูค่ะเชิญทางนี้ค่ะขอบคุณนะคะนี่คือการบริการลูกค้าของเธอเหรอแต่เขาเป็นขอทานนะครับตัวก็เหม็นลูกค้าเราหายหมดเลยฉันไล่เธอออกพรุ่งนี้ทำไมต้องมาทำงานแล้วเจ๊หนูมาเป็นพนักงานร้านเจ๊ไหมค่ะเอาอะไรดีคะซาลาเปาค่ะซาลาเปาค่ะซาลาเปาสดๆร้อนๆเลยนะคะสวัสดีค่ะเอาไส้อะไรคะสวัสดีค่ะขายอะไรคะเนี่ยมีชูครีมค่ะแล้วก็มีหมูสับแล้วก็หมูแดงค่ะแล้วก็มีไส้ลาวาค่ะก้อนเท่าไหร่คะเนี่ยก้อนละ10บาทค่ะเอา2ก้อนเอาไส้อะไรคะเอาไส้หมูโอเคค่ะนี่ค่ะทานให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะเอาอะไรไส้หมูค่ะเอาไส้หมูสับค่ะนี่ค่ะทานให้อร่อยนะคะเอาไส้ครีมค่ะกินที่นี่ค่ะได้ค่ะเอาไส้ครีมกี่ลูกคะลูกเดียวค่ะทานให้อร่อยนะคะพี่เอาไส้หมูสองก้อนได้ค่ะโอ้ย
จคิดยังไงเอาเด็กขอทานมาเป็นลูกจ้างพอแบบเอาน้องไปแต่งตัวอะไรใหม่ดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็พูดจาดูฉาบฉานดูมั่นใจดูขายของได้อ่ะแล้วก็ดูมีมารยาทดูดีกว่าเด็กพนักงานคนเก่าเยอะจริงๆอ่ะเขาไม่ได้เป็นขอทานนะเขาว่ารวบรวมเงินมาอย่างยากลำบากเลยเพื่อที่จะมาซื้อซาลาเปากินแสดงว่าเขาเนี่ยมีความพยายามตัวเองถูกไหมเจ๊ถึงได้รักเขาไงมีเพียงคนที่เคารพตัวเองจึงจะเคารพงานที่ตัวเองทำไม่ต้องทำงานแล้วเข้าใจไหมโอ้เจ๊แต่บริการแบบนี้ฉันรับไม่ได้ลูกค้าก็คือลูกค้าถ้าบริษัทถ้า